ร้อนเลยต้องตอบยาแล้วนะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ทีมงานผู้จัดการทีมโค้ชแล้วก็พี่สาวทุกคนที่วันนี้หนาวมากค่ะก้าวแรกเราก็ได้ผ่านไปแล้วสำหรับเดี่ยวรักก็เสียดายเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้ทำแต้มนี้ให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทีมเราก็แก่งจริงค่ะเลยที่ชนะคู่มาได้ด้วยถือว่าเป็นแมตช์คู่แรกที่เราเล่นด้วยกันแล้วมันออกมาอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็ผลงานดีค่ะพรุ่งนี้เราก็เจอเจ้าถิ่นจีนเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายก็จะทำให้ดีที่สุดให้เต็มที่ของเราอะไรเงี้ยค่ะผลยังไงเราก็สู้เต็มที่ค่ะขอแสดงความยินดีกับวันนี้ด้วยครับที่นักกีฬาประสบความสำเร็จนะไต้หวัน 2-1 ครับมาต่อไปนะครับที่เจอจีนวันพรุ่งนี้แล้วก็เจอคาซัคในอีกวันนึงก็เราก็จะดูสภาพร่างกายของนักกีฬาครั้งหนึ่งนะครับว่าใครมีความพร้อมแล้วก็เหมาะที่จะลงในแมตช์ไหนบ้างแต่เท่าที่ดูฟอร์มวันนี้ก็ถือว่าเขาทำได้ดีขึ้นนะครับจากหายอาการบาดเจ็บมาก็ตีได้ดีแล้วก็แต่โอกาสที่เล่นกับเฟียสเนี่ย ก็ยากอยู่แล้วนะครับถ้าสมบูรณ์ก็สูสีอยู่แล้วให้ลักซิกาลงมาด้วยแล้วก็ให้วิทามี่ทั้งเดี่ยวทั้งคู่เลยนะครับก็ดูสภาพร่างกายเพราะว่ามันก็มีแมตช์อีก3-3 วันที่หนักๆอยู่ก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเพื่อประเทศไทยครับ